ที่ผู้หมู่ผู้จ่าแต่ละท่านมอบให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานอกจากแล้วว่ามันจะเราจะรู้ว่าปลาทั้งหมดมีกี่ตัวแล้วก็มันจะไข่ที่ได้บ้างกี่ตัวไข่มีบ้างมีครับเพราะไข่คู่หนึ่งแม่นบ่สอบตรวจคนเจอปลาจากลูกปลาเนื้อไข่ปลาก็จะบิดใช้แบบนี้แหละก็จะนั่งดูดทีละไข่ชลิ่งขนาดประมาณระดับน้ำเทียบแห่งแต่มันมีเสียคุณเจตก่อนทั้งยี่กับค่อยบงตลอดขันบ่บงมันจะกลัวขึ้นไม่เรื่อยๆน้ำก็ยิ่งยุ่งไม่เรื่อยอัดที่ล้นออกอย่างที่ทางใช้ให้รู้ป่าตะกอนต่อไปก็จะเป็นการทำอาหารปลาเพื่อลดต้นทุนซึ่งเราก็มีสมุนไพรดูตามป้ายเพื่อสีเขียวมันพวกผักบุ้งเราอยากแทงแทงเขาอัดอัดซ้ำหน้าบ่อที่หัวเลยที่หัวเล่นเลยที่หัวเขาอัดเป็นสามบ่อมาเตรียมตัวยืนนั่นสูงเขากระโบนไข่ห้องอยู่เล็ดแข็งดีก็ไปเยอะมีผงโรยครับเหมือนผงพริกไทยนั่นแหละโรยแล้วอย่างเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีแล้วก็มันจะบอกข้ามเพี้ยนเทียบสีแล้วก็อีกอย่างในการตอนนั้นอันนี้ปลูกตอนนี้ก็ได้ปลูกตอนแดดออกก็ได้ขอให้หนึ่งคนตัวนี้ไม่แตกเราดินไม่แตกตัวนี้การควรที่การเตรียมแปลงเลยการเตรียมแปลงแปลงก็จะประมาณขนาดนี้คือสามารถคือลบคือผัดหรือว่าหยอดเล็ดแย้ต้นกล้าเอาไปเป็นความรู้ให้ทำกลางแจ้งเพื่อให้แดดมันย่อยเพื่อเร่งในการย่อยสลายด้วยของห้ามไปทำใต้ต้นไม้นะบ่อยครั้งต้นไม้จะตายเพราะว่าในกองปุ๋ยหมักมันจะมีความนะครับมาเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยพาดอยู่ข้างหลังเขาว่ามาต่อไปก็วัสดุที่เราเตรียมเนี่ยเราต้องพิจารณาดูด้วยว่าอันไหนมันย่อยสลายยากอย่างเช่นกาบมะพร้าวมันย่อยสลายยากเราก็เอาให้ระยะของน็อตที่มันอัดเข้าไปเนี่ยอย่างเช่นเครื่องอันนี้เครื่องสองจังหวะเดี๋ยวนี้สองจังหวะมันของดีเซลอาร์ตัวสำรองเครื่องสำรองเกียร์ระบบเกียร์อย่างนี้ทีนี้ระบบอัดอากาศ